ัสดีครับสวัสดีครับมาแบบงงๆกำลังจะถอดเคสเลยมาแบบงงๆนี่ก็เริ่มไม่นัดด้วยเดี๋ยวคุยก่อนวันนี้ทำอะไรพอดีผมกับพี่แก้วเนี่ยนะครับได้รับเครื่องจาก Vivo มาเล่นก็คือ Vivo X 100 Pro อ่ะนะครับมันมีทั้งหมด2รุ่นใช่ไหมพี่มี X 100ปกติแล้วก็ X 100 Pro อ่ะโอเคปีนี้ทีเนี้ยประเด็นคือเราอ่ะได้เอามาเล่นกันแค่ประมาณถ้าเต็มวันน่ะก็คือ1วันท้วนท่านทำเป็นชั่วโมงประมาณ36ชั่วโมงเออก็เลยอ่ะเอาไปเล่นกันมาแล้วก็พยายามใช้งานหลายๆรูปแบบนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันว่า1วันหลังใช้งาน Vivo X 100 Pro เป็นยังไงบ้างผมจะเล่าพาร์ทการใช้งานสำหรับคนทั่วไปแล้วกันเนาะได้เดี๋ยวอาจจะฝากพาร์ทเรื่องของช่างภาพให้กับพี่แก้วได้เลยครับวันนี้เราจะไม่ลงดีเทลกันนะครับเพราะว่าเครื่องที่ขายในจีนกับเครื่องที่ขายในไทยเนี่ยผมเชื่อว่าซอฟต์แวร์เนี่ยน่าจะไม่เหมือนกันเลยพวกลูกเล่นหลายๆอย่างที่เราเล่นกันเนี่ยในไทยอาจจะไม่มีนะครับนี่คุยกันก่อนเล่าให้ฟังสั้นๆคร่าวๆให้พอรู้เผื่อว่าบางคนจะได้เก็บเงินซื้อผมบอกแล้วกันว่าอาจจะแบบเผื่อไม่ทันในปีนี้อะไรเงี้ยอาจจะต้องรอไปปีหน้าแต่ขอให้เป็นต้นปีจริงหวังว่าจะเป็นต้นปีนะเขาบอกว่าเขาเป็นอะไรพี่เรือธงที่สเปคดีแล้วก็คุ้มค่าสุดในปีนี้ใช่เพราะเปิดปลายปีเพราะปลายปีผมไม่มีใครเปิดอีกแล้วประเด็นคือมุกนี้ใครเล่นหรือว่าใครเล่น CEO เล่นเองแล้วขำอยู่บนเวทีแล้วมีกองเชียร์คอยแบบขำแบบคลื่นอยู่ข้างหลังด้วยนะพนักงานขายพนักงานขายโอเคเดี๋ยวมาคุยให้ฟังกันเป็นไงบ้างนะครับสเปคไปเปิด Google นะครับจบสั้นๆนะผมในฝั่งของคนที่แบบอาจจะไม่ได้เน้นกล้องเยอะเท่ากับพี่แก้วพี่ผมสงสัยอย่างแรกเลยคืออันตุตู้ความแรงแล้วก็พวก Geekbench ทั้งหลายแหล่อันนี้บอกก่อนนะครับว่าคะแนนอันตุตู้เนี่ยไม่ได้ยึดโยงอะไรเลยกับการใช้งานจริงเพียงแต่เขาบอกว่าเขาเป็นสมาร์ทโฟนที่แรงที่สุดในโลกเราก็เลยต้องหาเบนช์มาร์กประจับสักนิดนึงใช่ให้มันรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราเทียบเบนช์มาร์กจาก 8 Gen 3หรือ 8 Gen 2หรือ 9,200 ก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคะแนนอันตุตู้ผมได้อยู่ที่ประมาณ2ล้านกว่าคะแนนซึ่งมันเกินคาดกว่าที่เราคิดจริงๆอ่ะผมคิดว่ามันน่าจะได้ประมาณนี้แหละก็ถือว่าเยอะแล้วก็เกิน2ล้านมาเนี่ยสำหรับผมคือตกใจละเพราะว่า Xiaomi 14 Pro อ่ะพี่ใช้ Snapdragon 8 Gen 3นะได้ประมาณล้าน9โอ้โหเอาจริงห่างกันเยอะนะใช่ดังนั้นผมคิดว่าตัวนี้ถ้าเอาคะแนนอันตุตู้มาเทียบก็น่าจะแรงกว่าประมาณสัก 100,000 คะแนนอีกแอปนึงที่ผมไปเทสมาพี่ Geekbench 6 CPU เนี่ยถ้าเทียบทั้ง Single Core แล้วก็ Multi Core นะชนะ 8 Gen 2หมดเลยในเมื่อเราสามารถจะใช้คอให้มันใหญ่ทุกคอได้ทำไมเราต้องมีเล็กแล้วก็มีใหญ่ทำไมเราไม่ใหญ่ให้หมดเลยใช่แล้วทาง Vivo เองแล้วก็ Dimensity อ่ะเขามีการร่วมมือที่ค่อนข้างเหนียวแน่นเหนียวแน่นในระดับที่เหมือนจะร่วมทุนอะไรกันบางอย่างเพื่อทำซอฟต์แวร์มาให้มันสามารถจะรันบน Dimensity ได้เสถียรมากขึ้นเขาบอกในงานเปิดตัวว่าอะไรนะเขามีโต๊ะสำหรับพนักงานของ Dimensity มันนั่งในออฟฟิศ Vivo เป็น100คนด้วยนะไม่ได้แบบ 2-3 คนเลยในหัวผมคือ2-3 คนเป็นเชฟ Executive อ่ะรอมันเหมือนมาตรวจงานมันเหมือนเป็นมิชชั่นพิเศษที่2บริษัทนี้ต้องทำการร่วมกันใช่ๆก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นที่มาของมันก็ได้นะว่าทำไมความแรงมันถึงโดดได้ขนาดนี้คุณลองไปดูคะแนนนะ Single Core นะ 2,200 มากกว่า 8 Gen 2อยู่ประมาณ400คะแนนซึ่งเยอะมากนะครับ Multi Core 7,400 ซึ่งก็คือมากกว่า 8 Gen 2อยู่ประมาณ 2,500 คะแนนถ้าดูจากที่ขึ้นในจอตอนนี้ก็คือห่างกันประมาณ 25% ประมาณจากตัวที่แบบใช้8 Gen 2แล้วได้คะแนนต่ำสุดนะใช่เผื่อถ้าเราไปเทียบคะแนนเนี่ยกับ8 Gen 3ไล่ๆกันเลยไล่กันเลยนะครับสำหรับ Geekbench นะในฝั่งของการ์ดจอซึ่งเมื่อก่อนเป็นจุดด้อยของเขาผมพูดเลยลูกชายเลยนะการ์ดจอของ Dimensity นี่คือไม่สู้ Snapdragon แน่นอนGen นี้แน่นอนครับว่ามาพร้อมกับ Ray Tracing คะแนนในเรื่องของ GPU ก็เลยโดดครับพี่โดดแบบน่ากลัวพอเทียบกับ8 Gen 2 8,800 กับ 13,000 เยอะจนงงห่างกันประมาณแบบ 5-6,000 คะแนนใช่นะครับเยอะมากก็เลยสู้โอเคถ้าคุณกำลังกังวลเรื่องของ performance อ่ะผมว่าน่าจะปล่อยผ่านได้ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมบอกไว้ก่อนว่าเราเนี่ยเอาไปใช้งานมาแค่วันเดียวเนาะตัว AI ตัวแบตเตอรี่อะไรเงี้ยมันยังไม่ได้เรียนรู้กันและผมไม่ได้เปิดโหมด performance ผมพูดตรงถ้าเปิดโหมด performance เนี่ยคะแนนโกงกว่านี้แน่นอนแต่ว่าอันนี้มีแชร์เพิ่มนะครับก็คือพี่เองเนี่ยโหลดแอปที่มันจะคอยเช็คอุณภูมิคอของตัวเครื่องอะเอาไว้ตลอดเราก็คอยแบบลองดูซิว่าตอนเราใช้งานปกติมันอยู่ที่เท่าไหร่ตอนที่เราใช้งานกล้องหนักๆอยู่ที่เท่าไหร่อย่างที่ลองแบบหนักจริงๆนะใช้งานกล้องถ่าย 4K สักประมาณแบบ10นาทีอะมันอยู่ที่ประมาณ44องศาถือว่าตามกับที่ Gizmo China ลงที่เขาเทส performance เรื่องความร้อนอ๋อมีคนเทสมาแล้วมีคนเทสมาแล้วคือเราอยากรู้เพราะเราเห็นผลเทสก่อนได้เครื่องจริงเราก็เลยลองเทสตามแล้วก็เอ้ยออกมาใกล้เคียงกันห่างกันแค่ประมาณ 0.
0.5 องศาเองก็เลยแบบค่อนข้างจะคลายกังวลไปได้ประมาณหนึ่งว่าใช้คอที่มันมีขนาดใหญ่เท่ากันหมดมันจะร้อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ถือว่าผ่านอะใช้งานปกติใช้งานกล้องเนี่ยยังโอเคคือตอนนี้ที่ผมเงียบไปเนี่ยคือผมกำลังหายเพราะว่าเมื่อเช้าอ่ะผมแคปพาร์ทความร้อนไว้ด้วยพี่อ่ะเหรอความร้อนเนี่ยสูงขึ้นมาประมาณ 7.6 องศาสำหรับการรันอันตูตูเทสในห้องอุณหภูมิปกตินะครับถามว่าเยอะไหมสำหรับผมมันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของเรือธงนะคือต้องบอกก่อนนิดนึงนะครับว่าปัจจุบันเนี้ยถ้าเราเทียบกับ Apple A17 Pro ผมให้ A17 Pro เนี่ยร้อนสุดร้อนสุดจริงผมไปถ่ายวิดีโอกลางแจ้งมาเนี่ย 49.6 องศาเมื่อวานเนี่ยพี่ร้อนจนตัดอันนี้พี่ก็เจอเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวจะปล่อยรีวิว iPhone 15 Pro เหมือนกันสิ่งที่เจอก็คือตอนที่เราเทสวิดีโออ่ะพี่ไม่ได้ใส่เคสครับพอถ่ายไปสักพักเริ่มไม่ไหวว่ะต้องเอาไปเอาเคสมาใส่เพราะมันแบบมันเริ่มไม่สบายมือจริงๆเวลาใช้ต่อเนื่องผมเองเนี่ยเอาไปเทสพวกอันตูตูพวกกิกเบนมาเนี่ยครับถ้าผมเทียบกับ8 Gen 2นะผมว่าสู้ได้แต่ถ้าเทียบกับ8 Gen 3เนี่ยผมว่า8 Gen 3มันก้าวอีกสเต็ปนึงแล้วหรือไม่อร่อยอาจจะต้องรอ optimize เวอร์ชันจริงก่อนอาจจะมีอะไรบางอย่างที่อาจจะดีขึ้นก็ได้อีกด้านนึงครับที่ไปลองใช้งานมาแล้วแฮปปี้เหมือนกันก็คือเรื่องของพวกภาครับสัญญาณนะครับตัวนี้มันรองรับได้ถึง Wi-Fi 7มั้งในเมืองจีนWi-Fi 7 Bluetooth 5.4 NFC ผมว่าภาครับสัญญาณเขาค่อนข้างที่จะโอเคเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมได้ลองอัพงานแล้วก็ลองใส่ซิมซึ่งวันนี้ซิมเน็ต 5G หมดแล้วดาวน์โหลดพวกเกม RV ที่เราโหลดมาเล่นนะครับหรือจะเป็นอันตูตู้หรือแอปอะไรเงี้ยค่อนข้างเร็วรู้สึกได้เลยว่าเสาสัญญาณถ้าเทียบกับ Samsung นะดีกว่า อันนี้ก็รู้สึกว่าแฮปปี้ในเรื่องของการใช้งานภาครับสัญญาณของมันอีกอย่างนึงที่ไปใช้งานมาแล้วค่อนข้างที่จะตื่นเต้นเหมือนกันก็คือจะเป็นพวกมอเตอร์สั่นแล้วก็ตัวไอ้แสงหน้าจอของมันพี่คือต้องบอกว่าแฮปติกเขาอะมันไม่ได้สั่นสะใจนะแต่จังหวะมันดีอะเวลาเราพิมพ์ใช้งานจังหวะมันกำลังโอเคที่ผมสั่นแล้วผมชอบคือสั่นตอนแจ้งเตือนตอนอ๋อเหรอผมรู้สึกว่ามันสั่นแล้วแบบมันมีไดนามิกมั้งผมไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันไม่ได้สั่นทื่อๆแต่อีกอันนึงเลยที่แบบเมื่อเช้าได้ลองใช้งานมาก็คือถ่ายรูปกลางแจ้งแล้วจอแม่งสว่างจัดเลยสว่างเหมือนแบบรอบๆมันมืดอะตอนที่ผมไปถ่ายฟุตเทจในงานเปิดตัวพี่ลด ISO จนเสร็จแล้วอะเปิดความสว่างหน้าจอแค่ 20% ยังโอเวอร์ปกติเวลาเราคุยกันเรื่องสเปคเราจะมอง Peak Brightness เนาะแต่ว่า HBM ของเขาไอ้พวก Typical Brightness ที่เราจะใช้กันปกติอะมันพอจะไม่รู้จะพอยังไงแล้วอะไปถ่ายรูปกลางแจ้งนะผมก็เลยว่าเหลือเฟือถ้านับในราคาเปิดตัวมัน 20,000 นะครับจอสว่างสุดในราคาเท่านี้ใช่ถ้า 20,000 คือตบยับทุกตัวแล้วก็ตัว Adaptive Refresh Rate มันก็เก่งเหมือนกันAdaptive Refresh Rate มันเนี่ยก็คือเริ่มได้ตั้งแต่1ถึง120แล้วก็แบ่งโซนในการทำ Adaptive ได้เองใช่ๆอย่างข้างบน60ตรงกลาง30ที่ตูด90อะไรเงี้ยทำได้คือบางคนอาจจะรู้สึกว่าไอ้การ Adaptive แยกโซนเนี่ยมันประโยชน์มันคืออะไรเนาะบางคนที่ใช้แอปที่เป็นแอปแบบโคลนกัน2แอปอย่างเงี้ยแล้วเรามีการแบ่งหน้าจอการใช้งานข้างล่างเปิดเกมบอร์ดไว้ข้างบนเปิด Facebook นั่งถ่ายฟีดสวยๆอยู่แล้วก็เปิด YouTube เป็น Floating Window ไว้ด้วยมันแยกหมดเลยนะอย่าง YouTube มันก็จะรัน60ครับเกมมันก็จะรันสมมติเราตั้งไว้30มันก็รันแค่30 Facebook เราก็ยังถ่ายลื่นๆ120ได้เหมือนเดิมนี่คือความฉลาดของมันคือจอแม่งแบบตึงจริงๆประเด็นคือผมเป็นคนที่แพ้แสงครับอย่างวันเนี้ยที่เราไปถ่ายรูปกันนะผมใส่แว่นทุกอันเลยคือไม่ได้จะแอคนะครับ แพ้แสงนะครับ คือคนแพ้แสงเนี่ยเวลาจะซื้อมือถือต้องดูค่าหนึ่งครับเรียกว่าค่า pulse wide modulation PWM เอางี้ว่าพวกเรือธงหลายๆตัวที่คุณใช้งานกันอยู่เนี่ยมันจะตันอยู่ที่480เพิ่งจะมีแค่ต้นปีที่เรียวมีเปิดมาก่อนตัวเนี้ยได้2160เฮิร์ตซ์ผมอะชอบอ่านหนังสือแต่แพ้แสงถ้าใช้จอแบบค่า PWM เยอะๆแบบเนี้ยมันสบายตาครับแล้วก็ไอ้พวกมนุษย์ช้อปปิ้งหลังเที่ยงคืนอยู่ในผ้าห่มอะได้ใช้ประโยชน์จากมันใช่มันจะไม่แสบตาเราทีนี้อีกหนึ่งเรื่องของผมเรื่องท้ายละที่ผมจะไปคุยเรื่องของกล้องก็คือเรื่องของการใช้งานแบบของตัวนี้เนี่ยนะครับเอาจริงไหมสำหรับผมวันแรกที่ใช้นะผมประทับใจละไม่ต้องอะไรมากในระหว่างวันเนี่ยของพี่แก้วได้กี่ชั่วโมงคือเอาแบบเวลาใช้งานก็ได้พี่ไม่ต้องดูตามแอปก็ได้ถ้าเวลาใช้งานจริงๆอะภาพรวมทั้งหมดวันนี้ใช้ไป16ชั่วโมง57นาทีเพิ่งหมดของผมเนี่ยได้ประมาณ8ชั่วโมงกว่าเกือบ9ชั่วโมงนะครับด้วยแบต 5,400 หรือด้วยเซลล์แบตใหม่ที่เขาโม้มาหรือยังไม่รู้นะแต่สำหรับผมนะถ้าเทียบกับ X90 หรือ X80 ก่อนหน้านี้หรือแม้กระทั่งเรือธงหลายๆตัวที่ใช้ Dimensity 9,200 ที่ผมเคยเล่นมาตัวนี้อึดกว่าอย่างเห็นได้ชัดมากตัวแบตเตอรี่ดีแล้วฟาสชาร์จก็แจ่มไอ้ฟาสชาร์จเนี่ยไอ้100วัตต์เนี่ยเราเลิกคุยแล้วแหละมันคือมาตรฐานของเรือธงแบรนด์จีนใช่ใช่ใช่แต่ในงานเปิดตัวเนี่ยเขาขิงมาอันนึงเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณกลับบ้านไปแล้วแบตมันหมดคุณน่าจะเคยเจอปัญหาคือเสียบปุ๊บต้องรอประมาณสัก5นาทีน้องถึงจะตื่นขึ้นมาถ้าเกิดแบตมือถือหมดเกลี้ยงเลยนะเอาสายเสียบปุ๊บใช้เวลาเท่าไหร่ครับ4วิเขาเคลมว่า4วิใช่แล้วเมื่อกี้เราลองจริงเท่าไหร่วิเดียว
งงมากคือตลอดชีวิตของการรีวิวมือถือมาครับไม่เคยเจอนี่พูดแบบไม่ได้อวยกันนะเพราะว่านี่เรารีวิวเองนะครับไม่เคยเจอ iPhone Samsung Vivo รุ่นก่อนหน้านี้เราไม่เคยเจอเพราะทุกคนน่าจะเคยมีปัญหาแบบเวลาแบตหมดเกลี้ยงมันรอนานกว่าเครื่องมันจะติดอ่ะใครที่เคยเจอเพนพอยต์นี้ในท้องตลาดตอนนี้มีอยู่แค่รุ่นเดียวที่ทำได้เราด้วยความที่เหมือนเขาจริงใจในการแก้ปัญหาที่เขาพูดถึงแบบการร่วมมือกับบริษัทที่ทำเซลแบตแล้วเหมือนเขาบอกว่าเขาตั้งใจแม้กระทั่งแบบคำนวณการไหลของแบตที่มันจะเข้ามาเนี่ยให้มันมีความสม่ำเสมอมากที่สุดแล้วก็เร็วให้ได้มากที่สุดรวมไปถึงทุกคนใช้แบบพวกมือถือที่มันชาร์จเร็วๆมันจะเจอปัญหาตอนชาร์จเครื่องมันร้อนมากอันนี้เขาก็บอกว่าเขาก็พยายามคุมให้เพอร์ฟอร์แมนซ์มันสุดในความร้อนที่เรายังสามารถคือใช้งานระหว่างชาร์จได้ใช่แล้วเขาบอกเลยว่าแบบการที่มันจะทำ ให้แบบตัวเครื่องบางแบตอืดชาร์จไวเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุณจะต้องเลือกได้ประมาณ2อย่างอีกอย่างนึงคุณต้องทิ้งเพราะว่ามันเอาจริงเป็นขั้วตรงข้ามกันใช่นะครับประเด็นคือรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่เขาสามารถที่จะหาจุดสมดุลได้ดีกว่าอีกอันนึงสุดท้ายละอันนี้ไม่ขิงไม่ได้ ก่อนหน้าที่เราจะขึ้นมาเนี่ยเรานั่งรถทัวร์จากสนามบินมาโรงแรมจากสนามบินเซ็นเตอร์มาภูแมนประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ผมมีแบตเหลืออยู่ในเครื่องเนี่ย 6% แล้วเราก็คิดหาวิธีกันว่าทำยังไงให้มันหมดดีวะมันเหลือแบตก้อนสุดท้าย 4% ถ่าย Full HD ได้ประมาณ22นาที11วิเป็น Full HD 60เฟรมแบต 4% นะแบต 4% ตั้งใจจะแกล้งให้มันหมดไวๆใช่หันมากี่ทีแม่งก็ยังอยู่ทีนี้ในฝั่งของการถ่ายรูปพี่แก้วไปเจออะไรมาบ้างที่แบบตกใจแล้วก็แบบอยากจะแชร์ได้ฟังกันอย่างตอนนี้ในเวลาที่เราอยู่กับเครื่องมาเนี่ยลองถ่ายมาประมาณ 5-600 รูปจุดที่รู้สึกว่ามันเป็นเมเจอร์อัปเกรดที่คนทั่วๆไปเวลาเอามาใช้งานแล้วจะรู้สึกว่ามันต่างมากๆกับรุ่นก่อนหน้านี้คือเลนเทเลหลายๆคนอาจจะตั้งคำถามก่อนว่าเฮ้ยเทเลระยะโคตรประหลาดเลยอ่ะ 4.3 เกิดมาไม่เคยเจอ100มิลคืออะไรวะอะไรเงี้ยแต่พอเราได้ลองเอามาใช้งานจริงๆนะครับสิ่งที่มันจะต่างจากพวกระยะ 2x ระยะ 3x ระยะ 3.5x อันแรกคือ depth of field เวลาที่เราถ่ายภาพ portrait เนี่ยหลายคนจะโฟกัสที่ซอฟต์แวร์เบลอหลังใช่ป่ะแต่ว่าตัวเนี้ยไม่ต้องเบลอด้วยฮาร์ดแวร์มันเบลอด้วยชิ้นเลนแล้วอ่ะมันมาถึงยุคนี้แล้วอ่ะมัน f2.5 ครับ f2.5 บวกโฟกัสเลนส์100มิลยังไงมันก็เบลอเดี๋ยวขึ้นตัวอย่างภาพมาให้เอาภาพใครภาพคุณภาพผมแล้วกันนะไอ้เหี้ยที่เราพูดกันเนี่ยมันคืออะไรใช่เพราะว่าผมเองเนี่ยโพสต์ลง IG เลยนะปกติผมไม่ค่อยโพสต์นี่เป็นหนึ่งในไม่กี่รุ่นในโลกที่ผมโพสต์แล้วระหว่างวันก็คือเฮ้ยพี่ฉันแม่เฮ้ยพี่ผมอะสายเลนอัลต้าไวผมพูดก่อนอถ้ารู้จักกันมานานหรือตามมานานจะรู้ผมพูดแต่เลนอัลต้าไวเลนซูมไปดูช่องอื่นฮะผมไม่เทสเฮียเนี่ยทั้งวันนะไม่หยุดเลยไม่เปิดอัลต้าไวเปิดน้อยมากกว่านี้3รูปมั้ง โหแบบเชี่ยเลนซูแม่งของจริง คืออย่างในงานเนี่ยต้องอันนี้เล่าให้ฟังก่อนว่าบางคนที่ชอบแบบดูรู้ดีเทลตัวเซนเซอร์เนาะในงานเขาไม่พูดเลยไม่พูดสเปคด้วยทั้งไม่พูดสเปคเซนเซอร์สักตัวเลยจนแบบว่าต้องไปโหลดแอปที่มันสามารถเช็คเซนเซอร์ในตัวเครื่องได้เซนเซอร์ของเทเลจะเป็น IMX758ซึ่งมันก็คือเซ็นเซอร์ของกล้องเทเลโฟโต 2X ใน A90 Pro หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมรียูสเซนเซอร์เดิมอ่ะมันดีมากนะเซ็นเซอร์ตัวนี้เพราะว่าเซ็นเซอร์ไซส์ของเขาอ่ะมันมีความใกล้เคียงกับกล้องหลักมากๆแล้วและยิ่งเซ็นเซอร์ใหญ่สิ่งที่ได้ก็คือ Dynamic Range ดีเวลาถ่ายภาพในที่แสงน้อยก็จะ Noise ต่ำแล้วก็ไอ้เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตตัวเซ็นเซอร์สำหรับกล้องเทเลโฟโต้ตัวนี้มันดีกว่าพวก790ใน OnePlus 11อะไรพวกนี้แน่นอนแล้วมาเจอเลนส์ F ต่ำๆอีกอันนี้ผมค่อนข้างตกใจมากเอางี้กว่าเดี๋ยวรอเครื่องไทยมาแล้วคุณลองไปตามดูรีวิวของพี่แก้วแล้วกันเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่โง่เลนส์ซูมมากแต่นี่คือครั้งแรกในชีวิตแต่วันนี้คุณเรียกให้ผมถ่ายรูปให้บ่อยนี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยที่แบบว่าพี่แก้วเชี่ยเกิดอะไรขึ้นวะทำไมเลนเทเลมันถึงถ่ายง่ายขนาดนี้วะพี่ชีวิตนี้ไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็อีกอันนึงที่หลายๆคนกังวลเนาะคือปกติแล้วกล้องเทเลโฟโต้ที่เป็นระยะไกลมากๆของสมาร์ทโฟนฝั่งจีนเนี่ยพวกออโต้โฟกัสเวลาเรามีการแพนไปแพนมาแบบหาอ็อบเจกต์อ่ะมันจะมีการวูบวาบมันจะไม่ค่อยสมูทแต่ว่าด้วยอัลกอริทึมโฟกัสที่เขาทำขึ้นมาใหม่เนี่ยเวลามันเจอหน้าคนนะมันจะมีการจัด priority ด้วยเวลามันจับหน้าคนที่คิดว่าคนนี้คือคนที่คนถ่ายอยากโฟกัสกรอบมันจะเป็นสีเหลืองแต่ถามว่าไอ้คนที่เดินอยู่ข้างหลังจับไหมจับเหมือนกันแต่กรอบจะเป็นสีขาวคล้ายๆกับเวลาเราถ่ายซีนีม่าโหมดใน iPhone ประมาณนั้นแต่เขาเอามาใช้กับทุกโหมดเลยนะไม่ใช่แค่ซีนีม่าอย่างเดียวโคตรดีครับเลนเทเลมันทำมาได้พิเศษจริงๆส่วนซูมเน้นว่าไกลไหมเนี่ยสำหรับผมไม่ได้เน้นไกลนะแต่ถามว่าเมื่อเช้าลองแล้วสู้กับคนที่เป็นเจ้าตลาดเรื่องซูมได้ไหมห่างกันประมาณแบบคุณจะไม่เชื่อถ้าเกิดคุณเอาภาพมาวางคู่กันเราไม่บอกว่ามันมาจากอะไรเดี๋ยวไปลองดูในช่องพี่แก้วแล้วกันพี่แก้วเทียบให้เดี๋ยวจะเอาขึ้นให้ดูว่าแบ
พูดถึงเทเลเราไม่พูดถึงโหมดพอร์เทรตไม่ได้นะอ่ะยังไงพี่นี่แม่งคืออีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของแบบสมาร์ทโฟนสายพอร์เทรตนะปกติแล้วระยะในการถ่ายภาพคนของพวกเราเนี่ยมันจะมีระยะอะไรบ้างมันจะมี 1x 2x 3x แล้วก็บางค่ายอาจจะโดดไป 5x นี่เต็มที่แล้วเออนี่พี่แกแม่งซอยแบบ5ระยะมีอะไรบ้างพี่มีตั้งแต่24มิลก็คือระยะของ 1x กล้องหลักใช่มั้ยครับแล้วก็มันจะครอปเข้าไปประมาณ 1.4 เป็น35มิลแล้วก็เข้าอีกระยะนึงก็คือเป็น50มิลซึ่งด้วยความที่เซ็นเซอร์หลักของเขามันเป็น IMX 989อ่ะการจะถ่าย 2x โดยที่เป็นการครอปออนเซ็นเซอร์เนี่ยมันเหลือๆอยู่แล้วแล้วก็จะมีระยะ85มิลระยะ85มิลเนี่ยเขาจะสวิชไปใช้เลนส์ที่เป็นเทเลโฟโต้แหละแล้วก็อีกหนึ่งระยะก็คือ100มิลซึ่งความพิเศษของเขาคือเวลาที่เราถ่ายทุกระยะแล้วอะแล้วเอาเนื้อไฟล์มาวางไล่ๆกันนะมันแทบไม่รู้สึกว่าต่างพวกซอฟต์แวร์บิวตี้โหมดซอฟต์แวร์การละลายฉากหลังเนี่ยถ้าไม่เจอสถานการณ์ที่แสงมันแย่จริงๆเนี่ยมันตัดแบบกริปมากผมอะวันนี้ผมแกล้งมันเต็มที่นะคือผมเอาจริงผมอยู่ฝั่งอยากด่าเชื่อผมพาแม่งวิ่งอะแล้วยิงรัวๆถ้าพี่ลองสังเกตตรงเนี้ยผมแม่งวิ่งทั้งวันอะคือมันมีโอกาสครับที่มันจะหลุดบ้างใช่ใช่แต่อันไหนที่มันติดอะคือแบบมึงไม่น่าจะได้อะมันมีรูปหนึ่งอยากเดี๋ยวส่งให้ตั้มไปขึ้นอินเสิร์ตแล้วกันมันเป็นรูปที่เราถ่ายย้อนแสงแล้วเราพยายามจะเก็บริมไลท์ที่มันอยู่แบบริมหัวเออพวกแบบจากผมไล่ลงมาจนถึงสันจมูกอะไรแบบเนี้ยมันสั่งได้คือเหมือนมันรู้ว่าเราอยากได้อะไรอะเออบนหัวแม่งเขียนอยู่เลย professional photography เนี่ยมันแม่งของจริงว่ะพี่คือเหมือนเรากดแตะปุ๊บแล้วเราแบบลดแสงมา2สต็อปอะในภาพในหัวเราคือแบบเฮ้ยมันจะเห็นเงาเห็นรายละเอียดนิดหน่อยแล้วส่วนอื่นก็คือมืดไปมันก็ได้ตามที่เราคิดจริงๆนี่ครับช่างภาพนะแต่ผมอะคนโง่เทเลถ่ายหรือว่าโง่พอร์เทรตถ่ายเนี่ยถ่ายไม่หยุดเลยนะสนุกมันถ่ายสวยง่ายครับใช่ไม่มีพรีเซตที่ไปโคกับไซส์อ่ะอย่างผมอ่ะผมบอกตรงนะว่าผมโตมาในยุคของเลนส์มือหมุนที่มันเป็นวงกลมๆฟูเจียนอะไรเงี้ยเออแล้วผมอ่ะชอบโบเก้วนมากแต่ผมไม่สามารถมาเอาโบเก้วนที่ผมอยากได้อยู่ในไบโอสตาร์ของเลนส์ไซส์ซึ่งถ้าเกิดเราจะไปซื้อเลนส์ไบโอสตาร์เลนส์ไซส์ตัวนึงก็เป็นแสนแล้วอย่างรอบเนี้ยความพิเศษของตัวที่เป็น X100 Pro ครับคือตัวชิ้นเลนส์ของเขาอ่ะมันได้รับการออกแบบร่วมกับไซส์ที่มันลึกกว่าที่เคยมีมาเลยคือก่อนหน้านี้เราจะว้าวกันเรื่องสักประมาณ2ปีที่แล้วเขาจะเอาตัวเลนส์แก้วมาใช้ในกล้องหลักครับเป็นครั้งแรกซึ่งไม่มีสมาร์ทโฟนแบรนด์ไหนเคยทำมาก่อนมาในรอบนี้ถ้าเราดูในพรีเซนต์อ่ะมันจะมีปิดซึมของตัวเลนส์เทเลอ่ะเราจะเห็นว่าเขาก็เอาไอ้เลนส์บ้าเนี่ยไปแปะไว้หน้าปิดซึมเหมือนเดิมซึ่งมันจะทำให้เวลาแสงมันเข้ามามันจะใสกว่าการใช้เลนส์ที่เป็นกึ่งพลาสติกครับมันก็เลยทำให้เวลาเราใช้เลนส์เทเลโฟโต้ตัวเนี้ยถ่ายในที่แสงน้อยอ่ะมันจะได้แสงที่มากกว่าปกติแล้วก็ได้การโคตติ้งเลนส์ตามสไตล์ไซส์โคตตาโคตทุกเลนส์นะใช่คือเลนส์ที่มันจะได้ทีสตาร์โคตติ้งเนี่ยถ้าเป็นเลนส์ที่เราใช้กันอยู่ต้องเป็นเลนส์ที่แบบดีมากๆจริงๆอ่ะไม่ใช่เขาจะให้ตาสีสวยนะครับไซส์คือไซส์นะครับเป็นผู้ผลิตเลนส์แบบระดับเบอร์ต้นๆของโลกอ่ะแล้วอย่างคือมันได้ค่าอันนึงอ่ะพี่ที่ผมงงๆอยู่คือค่าอะไรนะ APO APO คืออะไรอ่ะจริงๆ APO เนี่ยมันเป็นมาตรฐานของแบบเลนส์คุณภาพสูงของไซส์ซึ่งถ้าเอาทั้ง family ของทั้งเครือไซส์แล้วอ่ะมีไม่ถึง10ตัวมี6ตัวที่ได้มาตรฐานนี้แล้วก็ใช้เทคโนโลยีนี้เป็นรุ่นแรกแล้วก็รุ่นเดียวมั้งตอนนี้ที่มีไอ้อะไรนะมันจะมี APO มันจะมีแบรนด์นึงที่มันได้เลนส์ไซส์เหมือนกันอ๋อเป็น APO เหมือนกันเหรอไม่ได้เอาหรอนี่คือความพิเศษอีกอย่างนึงแล้วกันที่ไซส์มาคอนเฟิร์มให้นะครับส่วนใช้งานดีไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวคุณไปตามดูได้ในช่องของพี่แก้วถ่ายมา600กว่ารูปเจอกันที่ไทยครับอีกอันนึงที่อยากจะคุยพี่สุดท้ายละเดี๋ยวเวลาได้เรื่องของงานวิดีโอเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่ผมรู้สึกภูมิใจมากเป็นเรื่องเดียวที่ผมได้ด่ากล้องหน้าถ่ายได้ Full HD 60กล้องหลังเนี่ยถ่าย 4K ได้นะครับแล้วก็ถ่าย 8K ได้พี่แก้วเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อเช้าพี่ทำอะไรให้ผมดูคือคนที่ดูช่อง Mobile Photographer จะรู้นะว่าจะชอบเทสฮาร์ดแวร์แบบลึกๆคือเราอยากรู้ว่าไอสิ่งที่เขาใส่เข้ามาให้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันได้มากกว่านั้นหรือเปล่ามันจะมีแอปนึงของฝั่ง Android ชื่อว่า ProShot ซึ่งไอตัว ProShot เนี่ยมันจะบายพาสซอฟต์แวร์กล้องของเครื่องเข้าไปที่สเปคของตัวเซนเซอร์จริงๆว่าศักยภาพจริงๆแล้วอ่ะมันได้ขนาดไหนซึ่งพอลองกล้องหน้ามันได้ประมาณ 2K กว่าๆที่ถ่ายได้แล้วก็เราก็ลองถ่ายด้วยแอปนั้นน่ะไฟล์ที่ออกมาก็ 2K กว่าๆจริงๆถ่ายล็อกได้ด้วยถ่ายล็อกได้ด้วยในกล้องหน้าถ้าเกิดใช้แอปนั้นนะประเด็นคืออย่างงี้ประเด็นคือมันไม่มีออโต้โฟกัสใช่อันนี้คือผมเศร้านิดนึงเพราะว่าผมจะพูดเสมอเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้กล้องหน้าดีๆออโต้โฟกัสกว้างสะใจไป V เออ V ซีรีส์แม่งจบจริงจบจริงคือ Vivo เนี่ยเขาจะไม่มีทางเอากล้องหน้ามาใส่ให้กับคุณเลยใน X ซีรีส์เพราะเขาถือว่าคุณเป็นคนถ่ายไม่ใช่คนโดนถ่ายคุณ enjoy
กับการได้ถ่ายอะไรบางอย่างไม่ใช่ถูกถ่ายเออฟิวนั้นเลยทีนี้วิดีโอกล้องหลังเนี่ยอันนึงที่ใช้คำว่าค่อนข้างผิดหวังแล้วกันครับปกติแล้วเนี่ยรุ่นโปรอ่ะมันจะถ่ายล็อกได้ทีนี้ไม่มีล็อกกล้องหลังจริงเหรอเออคนที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่มันมีคนใช้อยู่แล้วคนที่ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมารีเควสให้เราเทสให้อันนี้เขาใส่กล้องไงเออแล้วหลายๆวิดีโอถ้าเกิดใครเคยดูในช่องอ่ะก็เคยใช้มือถือลอกถ่ายส่งงานแล้วไปเกรดสีเอาเออพี่แก้วเนี่ยเป็นคนที่เปิดประสบการณ์ชีวิตผมมากเลยนะ เพราะว่าพี่แก้วแบบว่าชอบแบบโรงงานไปแล้วใช่ปะเนี่ยทุกคนรู้ไหมครับว่าคลิปนี้ผมถ่ายด้วยกล้องมือถือกูแบบฮะชอบปั่นอ่ะคือต้องเป็นเพื่อนพี่แก้วในเฟซก่อนนะครับแล้วพี่แก้วก็จะบอกว่ามีความลับบางอย่างของคลิปที่ออนไปแล้วต้องให้มันออนไปก่อนใช่ออนไปแล้วแบบบางทีแบบเดือนนึงสัปดาห์นึงอย่างเงี้ยแล้วพี่แก้วก็จะไปแคปโพสเนี่ยรุ่นนี้นะถ่ายด้วย Vivo ตัวนี้นะกูไปดูไอ้เหี้ยจริงเหรอวะเท่ากับว่าถ้าเกิดคนที่ใช้งานจนคล่องแล้วอ่ะแล้วก็สร้างพรีเซตของตัวเองขึ้นมามันใช้ทำงานได้เลยนะเลนส์อัลตร้าไวด์เนี่ยต้องบอกว่าใช้คำว่าตัวนี้ไม่ได้แย่นะแต่ตัวเก่ามันดีกว่า X90 Pro ถ้าเรามองในเรื่องของคุณภาพเซ็นเซอร์อย่างเดียวเนาะเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยมันจะเป็น IMX 589ครับซึ่ง589เนี่ยโอเคมันออกมานานแล้วก็จริงแต่ว่าเซ็นเซอร์ไซส์กับเทคโนโลยีการผลิตอ่ะมันยังดีกว่า ISOCELL Gen 1ครับแต่ถามว่า Gen 1ที่ทุกคนเห็นกันอยู่ในพวกเรือธงในปีนี้หลายตัวใช้ Gen 1ในกล้องอัลตร้าไวด์แองเกิลนะมันถ่ายกลางวันอ่ะโอเคไวท์บาลานซ์ก็ค่อนข้างดีแต่ว่ามันจะมีคาแรคเตอร์ของไอ้เซนเซอร์ตัวนี้คือเวลาเราไปถ่ายที่แสงน้อยจุดที่มันมืดมากๆแล้วถ้าไนท์โหมดเนี่ยมันพยายามขุดความสว่างขึ้นมามันจะเอา noise มาด้วยแล้วมันจะมาแบบชัดมากๆอันนี้ก็ตอนใช้ก็ระวังแล้วกันโอเคขอบคุณพี่แก้วด้วยนะครับใครที่อยากจะดูการทดสอบกล้องของสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆก็ได้นะติดตามพี่แก้วได้ได้ครับฝากด้วยเจอกันที่หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันครับ